เรื่องของฝนฟ้าคะนองก็ส่งผลให้เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะหลายๆพื้นที่ถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดการจราจรอาจจะไม่คับข้างหนาแน่นนักแต่พอมาเจอเรื่องของการระบายน้ำที่มันไปไม่ได้นะคะก็เนี่ยแหละค่ะประสบปัญหาแบบนี้ที่บริเวณอุโมงค์ข้าม5แยกปากเกร็ดเกิดปัญหารถลงไปไม่ได้เพราะว่าน้ำท่วมขังค่ะเมื่อวานนี้ช่วง6โมงเย็นฝนตกลงมาอย่างหนักแถวๆโซนนั้นเนี่ยนะคะก็ส่งผลให้น้ำท่วมอย่างที่เห็นหลายๆคนประชาชนเดือดร้อนค่ะรถติดเป็นทางยาวทั้งนั้นที่เป็นวันหยุดก็ตามก็บ่นถามหาใครรับผิดชอบผู้ว่าอยู่ไหนเทศบาลอยู่ไหนสุดท้ายเทศบาลนครปากเกร็ดเอารถมาสูบแล้วก็เปลี่ยนการระบายน้ำจากปกติเนี่ยเขาระบายน้ำด้วยใช้ระบบออโตเมติกก็มาเป็นระบบแมนนวลแทนเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะระบายน้ำออกไปได้ใช้เวลาค่อนข้างพอสมควรนะคะแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนนะคะของการระบายน้ำไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลหรือว่าจังหวัดอื่นๆก็ตามนะคะฝนตกหนักต้องเตรียมการรับมือเลยใช่คุณผู้ชมส่ง SMS มาที่1838990ก็ได้นะคะว่าเมื่อวานที่ผ่านมาฝนตกหนักในบางจุดนะจุดไหนกันบ้างนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบอย่างไรกันบ้างนะคะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรื่องวอลเลย์บอลไทยนะคะสักครู่กลับมาติดตามกันค่ะ